นี้ก็จะเป็นตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ OLED รุ่น HD 500นะครับซึ่งก็จะมีตัวแบนอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือลักษณะตัวเครื่องนะครับรอบๆนะครับลองถ่ายตัวเครื่องให้ดูรอบๆนะครับว่านี้มาจากเครื่องตัวนี้จริงๆนะครับแล้วก็เราจะทำการทดสอบนะครับตัวค่าของ ANSI Lumen นะครับซึ่งเป็นค่ามาตรฐานสากลที่เขาใช้กันนะครับว่าเครื่องนี้ได้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในตลาดลูกค้าจะงงว่ามันเท่าไหร่กันแน่นะครับเราก็จะมาวัดขนาดความกว้างยาวของตัวจอที่ฉายก่อนเพราะว่าต้องเอาไปคูณนะครับตามหลักสมการของตัวการคำนวณนะครับเราก็จะวัดนะครับนะครับเราก็จะดูเลขนะครับกว้างอยู่ประมาณ 1.34 นะครับนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ความสูงนะครับนะครับก็ประมาณตีประมาณ 7.5 นะขออภัยครับ 0.75 เมตรนะครับ1.34 เมตรคูณกับ 0.75 เมตรนะครับแล้วทีนี้เราก็จะใช้ตัวของเครื่องมือวัดนะครับเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับซึ่งเป็นการวัดหาค่า LUX หรือว่าค่ารัดนั่นเองนะครับโดยเราจะต้องวัดที่จุดศูนย์กลางในแต่ละช่องนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานภาพที่เขาจะใช้ในการวัดกันนะฮะเราก็มาวัดเนี่ยทั้งหมด9จุดเลยนะครับแล้วไปหาค่าเฉลี่ยกันทีนี้ก็ขออนุญาตถ่ายเป็นวิดีโอที่มือถือเพื่อวัดค่าด้วยนะครับอยู่ที่281ครับต่อไปช่องที่2ครับอยู่ที่368ครับช่องที่3ครับ268นะครับแล้วก็ช่องที่4ครับ335ครับช่องที่5ครับจะสูงหน่อย465ครับแล้วก็ช่องที่6ครับ337ครับช่องที่7ครับ310ครับช่องที่8ครับ428ครับแล้วก็ช่องที่9นะครับ316ครับก็จะประมาณนี้นะครับคือมันจะเป็นการวัดนะครับแสงในตำแหน่งทั้ง9จุดนะครับเราจะสังเกตว่าตรงกลางจะค่อนข้างที่จะเป็นแสงที่สว่างที่สุดนะฮะขอบก็จะเริ่มน้อยลงนะครับเป็นปกติของตัวโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับตรงกลางจะสว่างหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคำนวณนะครับทั้งหมดให้ลูกค้านะครับใน9จุดนี้นะครับหารออกมาและคูณด้วยความกว้างคูณยาวนะครับเป็นตันหน่วยตารางเมตรนะครับเราก็ให้ลูกค้าดูว่าตัวค่า ANSI Lumen เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับรบกวนทางตากล้องนะครับหันมาดูนะครับนี่ครับคือเครื่องรุ่นนี้นะครับซึ่งเราวัดค่าอยู่นะครับแล้วก็หันไปที่ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นตัวคำนวณเสร็จแล้วไว้เรียบร้อยแล้วประมาณไว้ข้างล่างให้นะครับน่าจะอยู่ราวประมาณ300กว่าๆนะครับอยู่แล้วนะฮะ300 400อยู่ประมาณนี้นะฮะก็เรียบร้อยแล้วครับผม